คุณธรรมนีครับเชิญครับค่ะคุณกิติคะน้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นวันนี้ก็ทำให้เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเมื่อคันกั้นน้ำซึ่งเป็นกำแพงใน3จุดได้การพังลงโดยเฉพาะจุดนี้นะคะคือบริเวณหน้าแนวกระสอบทรายนี่คือถนน3เสนแยกบางกระบือหลังแนวกระสอบทรายที่น้ำท่วมนั่นคือถนนเขียวไข่กาซึ่งอยู่ระหว่างโรงเรียนราชินีบนทั้ง2ฝั่งตอนนี้ถูกน้ำท่วมสูงกว่า50เซนติเมตรหลังจากกำแพงของโรงเรียนราชินีบนซึ่งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาพังลงนะคะซึ่งจุดนี้เองค่ะก็เป็นปัญหาที่ทำให้ต้องมีการกั้นกระสอบทรายป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในของเขตดุสิตซึ่งก็นี่คือกำแพงของโรงเรียนราชินีบนซึ่งพังลงจนน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเข้าท่วมภายในโรงเรียนราชินีบนและถนนเขียวไข่กาแต่ตอนนี้น้ำท่วมมิดรอยแตกไปแล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลา15นาฬิกาอยู่ดีๆน้ำเจ้าพระยาก็ได้ดันเข้ามาจนกำแพงแตกค่ะมันตรงโรงเรียนมันระเบิดมันระเบิดหรอกกันน้ำมันก็พุ่งออกมาน้ำก็พุ่งออกมาครับพุ่งออกมาแล้วก็พอดีก็วิ่งกันน้ำท่วมเท่านั้นครับน้ำทะลักเข้าท่วมภายในโรงเรียนทั้งฝั่งมัธยมและอนุบาลอย่างรวดเร็วส่งผลให้โรงอาหารน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรเจ้าหน้าที่ได้กั้นกระสอบทรายไว้แต่ทำให้ภายในโรงเรียนระดับน้ำยังสูงเกือบ50เซนติเมตรห้องเรียนห้องพักครูเสียหายทั้งหมดผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนราชินีบนยอมรับว่านี่ถือเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนมา81ปีส่งผลให้อาคารพิจิตรจิราภาโดยรอบพระอนุสาวรีย์เจ้าฟ้าวิไลอลงกรกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธรผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนราชินีบนได้รับความเสียหายโชคดีช่วงนี้โรงเรียนปิดเทอมจึงไม่กระทบกับนักเรียนแต่คาดว่าหากควบคุมน้ำไม่ได้คงต้องพิจารณาการเปิดเรียนออกไปจากวันที่1พฤศจิกายนในหลังเกิดเหตุครูและเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันมาเก็บเอกสารและข้าวของเท่าที่พอจะทำได้ห้องนี้ไงคะข้างหลังเขาก็แจ้งแล้วว่าน้ำประตูไอ้รั้วตรงนั้นพังแป๊บเดียวค่ะเก็บของยังไม่ทันเลยค่ะก็เข้ามาถึงนี่แล้วซึ่งครูทำงานที่นี่มาเกือบ30ปีก็เพิ่งพบครั้งนี้ค่ะซึ่งทำให้เรารู้สึกเสียขวัญเหมือนกันหลังเกิดเหตุทางกรุงเทพมหานครและประชาชนช่วยกันกั้นกระสอบทรายหน้าถนนเขียวไข่กาจนควบคุมน้ำให้ท่วมเฉพาะภายในโรงเรียนราชินีบนและถนนเท่านั้นยังไม่ทะลักเข้าท่วมถนน3เสนบริเวณแยกบางกระบือลงไปทางถนนอำนวยสงครามแต่ตำรวจก็ได้ปิดการจราจรถนน3เสนตั้งแต่แยกเกียรติกายจะถึงแยก3แยก4ย่านและฝั่งแยกพิชัยป้องกันไม่ให้น้ำเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในซึ่งมีทั้งหน่วยงานราชการและวังสุโขทัยอย่างไรก็ตามน้ำที่ท่วมในจุดนี้ทำให้ชุมชนเขียวไข่การิมท่าเรือเขียวไข่กาแม่น้ำเจ้าพระยานั้นถูกตัดขาดชาวบ้านต้องอพยพอย่างเร่งด่วนเพราะถูกตัดไฟและเป็นห่วงว่าน้ำเจ้าพระยาจะเพิ่มสูงขึ้นซึ่งชุมชนนี้อยู่หน้ากำแพงของโรงเรียนราชินีบนถูกน้ำท่วมมากว่า1เดือนแล้วเราพบได้ว่าน้ำภายในโรงเรียนยังคงไหลออกทางกำแพงหลายจุดด้วยการ20